ต่อไปนะคะมาดูที่หน้า27นะคะยังอยู่ในหัวข้อ4.1่จทย์ปัญหาที่23ค่ะอันนี้จะเป็นตัวอย่างของการหมุนนะคะใน R 2 Rotation in R 2พิจารณาการแปลงค่ะที่เนี่ยจะแมปจาก R 2ไป R 2ซึ่งหมุนนะคะจุด x 1 x 2ใดๆเนี่ยในที่ทวนเข็มนาฬิกาไปด้วยมุมเตตา้า ถ้าเราใช้ฐานหลักมาตรฐานเนี่ยเขากำหนดให้ว่า Te1 คือหนูแทน1 0ลงไปเนี่ยมันจะได้ cos t h t a กับ sin t h t a แล้วถ้าหนูหา Te2 มามันจะได้ลบ sin theta กับ cos theta คำถามของข้อนี้ถามว่าจงหาเมทริกซ์ตัวแทนของ T ซึ่งถามว่าเมทริกซ์ A เนี่ยคืออะไรคำตอบอยู่ตรงนี้เลยค่ะสร้าง A ได้เลยเขาให้ Te1 กับ Te2 มาละโอลืมไปตอนนี้มันต้องมีอ่า วงเล็บด้วยนะคะก็คอลัมน์แรกใส่ T E 1คอลัมน์นี้ใส่ T E 2ก็จะเป็นเห็นป้า T E 1ก็คือ c o s ซน์เทต้าไซเต,ตา้า,ยตตาหยิบมาใส่เลย T E 2ก็เป็นลบไซ n เทต,ตา้ากับ cos เทต,ตา้าตอนนี้เราได้ a แล้วนะคะพอเราได้ a เสร็จปุ๊บคำถามคือถ้ากำหนด x เท่ากับ1กับลบ2จงหา t x ตรงนี้ให้เพิ่มโจทย์นะคะไม่อย่างนั้นเราจะคำนวณไม่ได้ โดยที่ T เป็นการแปลงแบบหมุนทวนเข็มด้วยมุม30องศาเพิ่มจอดเข้าไปนะคะพิมพไม่ครบนะคะามาทำยังไงจากที่เรารู้ A เรียบร้อยละตอนนี้เราบอกว่าหลังจากเราทราบ A ข้างต้นเรียบร้อยแล้วนะคะ A จากตรงนี้นะคะหลังจากทราบ A ข้างต้นแล้วเราสร้างการแปลงได้คือ Tx เต้องเท่ากับ ax ดังนั้นโจทย์ถามข้อนี้ว่าแล้วถ้า x มันเท่ากับ1ลบ2ล่ะเราจะได้ t x เป็นเท่าไหร่ก็แทนไปค่ะ t ของ1ลบ2ก็จะเป็นมุมเรารู้อยู่แล้ว30โจทย์กำหนดให้เพิ่มมาละก็เป็น cos 30 sin 30ลบ sin 30 cos 30นี่คือ a แทน x เข้าไปค่ะ1ลบ2 คำนวณค่ะข้อสาคือลายรูป3มส่วน2ซงทรายสามสิบหนึ่งส่วน2ลบซรายสามก็ลบ1ส่วน2ข้อ30ก็รูดสามส่วน2ตัวนี้ก็1ลบ2กอ,อก็คูณปกตินะคะก็ติดค่าไว้ก็ได้ Simplify ออกมาค่ะเห็นไหมคะไม่อย่างที่คิดเนะาะดูโจทย์ต่อไปค่ะโจทย์ปัญหาที่ยี่สิบสี่ กจงหาแมทริกซ์ตัวแทนนั่นถามว่าแมทริกซ์ A เนี่ยคืออะไรของการแปลงเชิงเส้น R2 ไป R2 มีสมบัติไว้ยังไง Tx ได้ไๆจะเท่ากับ x1 บวก x2 แล้วก็ 2x1 บวก x2 ตรงนี้เป็น x2 นะคะรู้สึกว่าในเอกสารจะเป็น x3 พิมพ์ผิดนะคะเป็น x2 นะคะเพราะตอนนี้เรามีแค่2ค่าสำหรับ x1 x2 ใดๆเรามาดูกัน นั่นแปลว่าถ้าหนูแทน x 1 x 2เข้าไปในนี้แปลงมาปุ๊บมันจะกลายเป็นตัวบนจะเป็น x 1กับ x 2บวกกันตัวล่างคือ2เท่าของ x 1เอาไปบวกกับ x 2เพราะฉะนั้นเราจะหา a ค่ะจะหา a หนูก็ต้องดูแล้วว่า a มันเกิดจากอะไรนี่คือ r 2 a คือ m a t r ิกคอลัมน์แรกคือ te 1คอลัมน์ที่2คือ te 2อามาดูกันต่อ ดังนั้นถ้าตัวเองคำนวณ te 1มันก็คือ t ของ1 0ถูกไหมได้เป็นอะไรอันนี้ x 1นี่ x 2อ่าเอา2ตัวนี้มาบวกกันได้ตัวบน1-0บวตัวล่างคือ2เท่าของตัวบนบวกตัวล่างก็ได้เป็น2ก็ได้1 2 te 2คือ t ของ0 1ก็จะเป็นเอา2ตัวบวกกัน0นย์บก1ตัวนี้ก็เป็น2เท่าของตัวบน2บศบวกตัวล่างก็คือ1 เราได้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็สามารถสร้างแมทริกซ์ a เนี่ยหรือแมทริกซ์ตัวแทนของการแปลงเชิงเส้นเนี่ยได้ว่า a คืออ่าคอลัมน์แรกคือ te 1ก็คือ1 2คอลัมน์ที่2คือ te 2ก็คือ1 1ในทํานองเดียวกันนะคะในที่นี้อาจารย์เลยเขียนสรุปไว้ให้ว่าถ้ามันเป็นการแปลง t เนี่ยของ r 3ไป a 3ตัวนี้คือกําหนดให้นะเวลาที่หนูหา a เนี่ยมันก็จะได้เป็น3าคูณสนะคะแมทริกซ์สาคูณส คอลัมน์ที่1ก็จะเป็น Te1 คอลัมน์ที่2ก็เป็น Te2 คอลัมน์ที่3ก็เป็น Te3 ถ้า rn ไป rn นะคะแมปตรงนี้นะคะตัวนี้ก็จะมีอยู่ทั้งหมด n คอลัมน์ m ม t r i กซของหนูก็จะเป็น n by n นะคะมาถึงตรงนี้อาจารย์อขอยืมเอกสารนะคะเมื่อ ครั้งที่เคยสอนนะคะแล้วก็ใช้เอกสารของอาจารย์พันลบนะคะอาจารย์คิดว่านี้ก็เป็นตัวอย่างเพิ่มที่น่าสนใจขอทวนนะคะนี่จะเป็นการทวนละการแปลงเชิงเส้นนะคะถ้า linear transform ตอนนี้แทนที่จะเป็น t ใช่ไหมเอกสารของเราเอกสารนี้อาจารย์ใช้ l ซึ่งมันจะแมปจาก b ไป w b คือ domain w คือ range การแปลงเชิงเส้นต้องมีคุณสมบัติ2ข้อ,อมาดูกัน ข้อที่1 l ของ u บวก v ต้องเท่ากับ l u บวก l v สำหรับ u v ใดๆที่อยู่ในโดเมน v เลือกมาค่ะ l ของ c u เท่ากับ c คูณกับ l u c เป็นค่าคงที่ส่วน u ก็เลือกมาจากในเวกเตอร์สเปซ v มาดูกันนะคะ,ะซึ่ง l เนี่ยบางทีเราก็เรียกว่าตัวดำเนินการเชิงเส้นหรือว่า linear operator อมาดู example ค่ะอยากให้ดูตัวอย่างนี้ ข้อนี้เป็นการแมปนะคะจาก R2 ไป R2 นิยามเลยที่ L ของ u1 u2 u1 u2 เนี่ยเลื่อกมาจาก R2 ใดๆแมปเสร็จปุ๊บจะได้ u1 กําลัง2เอาตัวบนเนี่ยมากําลัง2บวก2เท่าเท่าดียะตัวล่างจะเป็น2เท่าของตัวล่างอยากรูว่าเป็นการแปลงเชิงเส้นไหมหนูต้องเช็คว่า2ข้อนี้เป็นจริงหรือเปล่ามาดูค่ะ เราก็เลือกค่ะสองตัวใดๆที่อยู่ในโดเมน R2 อาจารย์ก็เลือกเป็น U กับ B U คือ U1 U2 B คือ B1 B2 เสร็จแล้วนะคะต้องการโชว์ข้อแรกก่อน Left hand side อาจารย์โชว์ L ของ U บวก B เดี๋ยว Right hand side อาจารย์จะโชว์ L ของ U บวก L v L U บวก B คือ,อะไรคือ L ของ U คือตัวนี้บวก B คือตัวนี้เอามาบวกกันคือ U1 บวก B1 U2 บวก B2 เห็นไหมเวลาแปลงอย่าลืมค่ะ แปลงออกมาปุ๊บจะได้ตัวบนกำลังสองแล้วก็ตัวล่างจะเป็นสองเท่าของตัวล่างแปลงค่ะตัวบนกำลังสองอันนี้คือสองเท่าของตัวล่างโอเคนะคะทีนี้เรามาดูด้านขวา L U บวก L V L U คือตัวนี้ L V คือตัวนี้แปลงค่ะแปลงก้อนแรกออกมาก้อนแรกได้ตัวบนกำลังสองสองเท่าของตัวล่างบวกกับตัวบนกำลังสองแล้วก็สองเท่าของตัวล่าง เห็นไหมฮะตัวล่างเหมือนกันแต่ตัวบนอ่ะอันนี้คืออะไรอันเนี้ยจะคืออ่า u 1บวก b1 กําลังสองกระจายออกมาได้3เทอมใช่ไหมแต่ตัวเนี้ยเราได้แค่ u 1นึ่กำลังสองบวก b 1กำลังสองดังนั้นหนูจะเห็นว่ามันไม่เท่ากันเราเลยเขียนว่าพบว่า l u บวก b ไม่เท่ากับ LU l u บวก l v ข้อหนึ่งก็เฟลแล้วค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ย l ที่กำหนดให้นะคะเราเลยได้ข้อสรุปว่า L ที่กำหนดให้เลยไม่ใช่ Linear transformation หรือว่าการแปลงเชิงเส้นถ้าให้หนูเช็คหนูต้องเช็คนะคะถ้าเจอข้อแรกข้อ1นึ่ fail หนูไม่ต้องทำอีกข้อนึงเลยหนูสามารถบอกได้เลยว่ามันไม่ใช่ Linear transformation แต่ถ้าข้อ1จริงตัวเองจะต้องไปโชว์ข้อ2ด้วยนะคะว่าข้อ2เนี่ยจริงหรือเปล่าอะาจารย์มี example อีกอันหนึ่งนะคะอันนี้เป็นของอการหา เมทริกซตัวแทนนะคะคือเมทริกซ a ก็ไอเดียเดียวกันค่ะคือถ้าหนูมีการแปลงเชิงเส้นนะคะ l ของ r n ไป r m ใดใดโดยที่ e 1ถึง e n เนี่ยเป็น Standard Basis ใช่ไหมของ r n หยิบมาจากโดเมนซึ่งการหา e, e n ต่างๆเนี่ย e 1ก็จะเป็นอะไร1ที่เหลือเป็นศูนย์ใช่ปะสมมติว่ามีอยู่ทั้งหมด n ตัว ei เนี่ยก็จะคือ m a t r ิกนี้ตำแหน่งนะคะที่ i เนี่ยจะเท่ากับ1ที่เหลือจะเป็นศูนย์หมดอ่าตอนนี้อาจารย์คิดว่าทุกคนเข้าใจการหา e 1 e 2อี e 3เสร็จแล้วทีนี้ค่ะเขาบอกว่าถ้า x เป็นเวกเตอร์ใดๆที่อยู่ใน rn แล้ว lx จะเท่ากับ ax คำถามคือแล้วเราจะหาแมทริกซ์ a ยังไงเหมือนเดิเหมือนเหมือนไอเดียเลยเห็นปะดูตัวอย่างที่ 2.1.9ะคะเรามี l เนี่ยเป็นการแปลงเชิงเส้นจาก r 3ไป r 2เห็นไหมคะโดยที่ l ต้องมาจาก r 3ก่อนนะสมาชิก r 3แปลงเสร็จได้เป็น r 2สมาชิกใน r 3คืออะไร x 1 x 2 x 3ใได้ไดแปลงมาเสร็จได้เป็น x 1บวก2 x 2แถวล่างจะเป็น3 x 2 2ลบ2 x 3 อ่ะเรามาดูถ้าเขากําหนดให้แบบนี้เราให้ e 1 e 2 e 3เห็นปะ e 1ก็จะมีค่าตําแหน่งที่1ที่เป็น1ที่เหลือเป็น0 e 2ก็คือตําแหน่งที่2เป็น1ที่เหลือเป็น0 e 3ก็ตําแหน่งที่3เป็น1ที่เหลือเป็น0เราจะหาแมทริกซ์ a ไม่ยากเห็นปะอลัมน์แรกก็คือการ m a ปของตัวนี้แหละการแปลงตัวเนี้โดยการแทน e 1เข้าไป c ล l มน์ที่สก็คือแทน e 2เข้าไป คอลัมน์ที่3ก็จะแทน e 3เข้าไปคำนวณค่ะ le 1ก็คือ l ของ100ได้เป็นเท่าไหร่ x 1บวก2 x 2 x 1ก็คือ1บวก0ก็เป็น1ตัวล่าง3 x 2 2ลบ2 x 3 x 2กับ x 3ของเราตอนนี้เป็น0หมดมันก็ได้0เห็นไหมคะแทน e 2ก็คือเป็นการ transform ของ010ก็แทนค่าค่ะก็ได้23ออกมาอ่าแล้วตัวสุดท้าย l ของเราเนี่ย map e 3 e 3คือ0 0 1อสมบุ่าแปลงออกมาก็ได้0กับลบ2ดังนั้นค่ะเวลาเอามาเขียนไม่ต้องคอมมาอะไรนะคะการแปลงตรงนี้นะคะเราก็จะได้ว่า a ของเราเนี่ยจะเท่ากับตอนนี้ก็คือคอลัมน์แรกใช่ไหมก็จะเป็น l e 1ก็คือ1 0อันนี้คอลัมน์ที่2ก็จะเป็น2 3คอลัมน์ที่3ก็เป็น0ลบ2แบบนี้นะคะ ถ้าหน้าสาพลิกไปดูที่เอกสารหน้า28นะคะก็จะมีโจทย์ให้ตัวเองลองทำนะคะค่ะก็ฝากไปลองทำดูก่อนนะคะ,ะเดี๋ยวคราวหนะ้าเราจะมาคุยกันที่หัวข้อ4.2นะคะพวก kernel แล้วก็ range ถ้ามีเวลาก็ลองอ่านมาก่อน,นะคะ่ะใครมีคำถามเกี่ยวกับเซ t ชันนี้เรื่องของการแปลงเชิงเส้นนะคะหรือว่า linear transformation แล้วก็การหา เมทริกซ์ตัวแทนนะคะของการแปลงเชิงเส้นคือเมทริกซ์ a ยังไงก็ uh, สามารถไลน์ hmm. มาได้อีเมลมาได้นะคะ mm hmm. หรือว่ามาเจอกัน uh, บนเว mm ็บ hmm. x ได้ค่ะ mm hmm. ขอบคุณค่ะ